สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับก็วันนี้จะเป็นการปฐมนิเทศชุดวิชานะครับ3 2 7 2 8นะครับการสัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับในชุดนี้จะมีคําอธิบายชุดวิชานะครับก็จะเป็นเรื่องของการดูเรื่องขององค์ประกอบและปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนะครับเพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหานะครับในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็หาวิธีทางแก้ปัญหาได้นะครับ โดยที่เราจะใช้ในเรื่องของบทความแล้วก็จะเป็นกรณีศึกษานะครับในการที่เราจะเอามา,าวิเคราะห์แล้วก็มานั่งเรียนรู้กันนะครับในการที่เราเรียนในชุดนี้นะครับเราก็จะมีหลายวิธีการนะครับในการที่เราจะาหาข้อมูลนะครับเพิ่มเติมเพราะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับการจัดก,การทชัพปากรมมุษุ์เนี่ยจะมีสิ่งที่เปลี่ยนไปค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สื่อดิจิตอลนะครับ ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายในการทําธุรกิจนะครับหรือในองค์การต่างๆนะครับดังนั้นในส่วนของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็จะมีผัวทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนเรื่องของความสามารถรูปแบบของการทํางานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์นะครับโดยที่เราจะต้องนํานสิ่งที่เราเรียนนะครับเอาไปประยุกต์ใช้ให้เป็นแล้วก็สามารถแก้ปัญหาให้ได้นะครับในวิชานี้ก็จะมีกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ทำ e-learning นะครับจะมีเรื่องของการสัมมนาเสริมแล้วก็จะมีการสอบนะครับในตอนสุดท้ายนะครับเพื่อเก็บคะแนนนะครับสิ่งที่เราใส่ลงมาให้กับนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้เนี่ยก็จะประกอบด้วยเนื้อหานะครับที่เราต้องเจอในตอนแรกนะครับตอนที่2ก็จะเจอเรื่องของบทความต่างๆที่มันจะเป็นอะไรที่ทันสมัยมีอะไรที่ ในสถานการณ์ปัจจุบันเข้ามาใช้บ้างนะครับแล้วก็ส่วนตอนที่3เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของกรณีศึกษาที่แต่ละหน่วยงานเข้าไปปรับใช้นะครับเราก็จะเห็นถึงสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนะครับใน3ส่วนนี้ก็จะเป็นโครงสร้างหลักๆที่ในแต่ละหน่วยเนี่ยก็จะมีลักษณะเดียวกันนะครับในหน่วยที่เราจะต้องอ เรียนนะครับแล้วก็ต้อง,จงเจอกันเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะครับหน่วยแรกก็จะเป็นเรื่องของประเด็นนะครับเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับอันนี้ก็คือเราจะเห็นถึงสภาพที่ประเด็นสําคัญสาคัญที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมีผลอะไรที่เป็นสิ่งที่กระทบบ้างใน,นมีแนวโน้อมอะไรบ้างที่เกิดการการทํางานด้านทรัพยากรมนุษย์จะต้องเปลี่ยนไปนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับ ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับในการวางสภาพแวดล้อมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับก็จะทําให้เราเห็นถึงผลกระทบหรือปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวางแผนนะครับในการวางกลยุทธ์ของทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกหรือว่าสภาพแวดล้อมภายในนะครับในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์งานนะครับเมื่อเราเกิดการเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ย ทางสายทรัพยากรมนุษย์เองเราก็จะรู้ว่ามันมีสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับกับการดําเนินงานนะครับพารูปแบบการทํางานก็จะเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมที่ที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกหรือภายในนะครับเราก็สามารถกําหนดลักษณะงานได้พอกํากหนดลักษณะงานปุ๊บเราก็จะรู้ว่าคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องทํางานอยู่เป็นยังไงนะครับ ถัดมาอีกหน่วยนึงก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนสรัพยากรมนุษย์อันนี้เราก็จะทําให้เห็นถึงรูปแบบคุณสมบัติหรือจํานวนนะครับที่ทางทรัพยากรมนุษย์ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นาการวิเคราะห์อัตรากําลังนะครับในเรื่องของอัตราที่เพิ่มขึ้นหรือคงที่หรือลดลงเราจะใช้รูปแบบไหนนะครับในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ตรงนั้นนะครับถัดมานะครับ ก็จะเป็นเรื่องของการจัดหาทรัพยากรมนุษย์นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรมนุษย์มีการวางแผนเรียบร้อยเราจะเห็นถึงศักยภาพที่ต้องหาสมรรถนะต่างๆนะครับของคนที่อาจจะอยู่ในองค์กรเองหรือภายนอกองค์กรเองนะครับก็จะต้องสรรหาคนที่เหมาะสมนะครับเข้ามาในตําแหน่งตรงนั้นให้ได้นะครับในการจัดหาเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการแประสัมพันธ์นะครับให้คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยมาสมัคร แล้วเราก็ต้องทําการคัดเลือกเพื่อบรรจุนะครับพนักงานให้เข้ามาสู่ตําแหน่งงานที่เราได้วางแผนเอาไว้นะครับพอเสร็จปุ๊บก็จะเป็นหน่วยของการประชมนิเทศและการฝึกอบรมเพราะว่าเมื่อไม่ว่าจะเป็นพนักงานภายในองค์กรเองนะครับหรือภายนอกองค์กรเนี่ยครับเมื่อเข้ามาทําในการทำทำงานในตําแหน่งใหม่ก็ต้องมีการประมนิเทศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ลักษณะงานใหม่ๆที่เขาต้องเจอวัฒนธรรมใหม่ๆที่เขาจะต้องอยู่ให้ได้ในองค์การนะครับ ก็เป็นการพัฒนานะครับเริ่มต้นนะครับของการการเข้ามาสู่ในตำแหน่งงานนะครับเราก็ต้องมีการฝึกอบรมนะครับในการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะหรือคุณสมบัติที่ทางลักษณะางานได้กำหนดเอาไว้แล้วตัวเราอาจจะมีอยู่แล้วแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์หรืออาจจะเป็นคุณสมบัติใหม่ๆก็ใช้เทคนิคฝึกอบรมในการเข้าไปพัฒนานะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการ พัฒนานะครับทรัพยากรมนุษย์นะครับอันนี้จะมองในเรื่องของจะมีความคล้ายคลึงกับการฝึกอบรมแต่ว่าจะเป็นการพัฒนาในระยะยาวในเรื่องของการพัฒนาคุณสมบัติโดยรวมเป็นเรื่องของตําแหน่งงานที่ดีขึ้นสูงขึ้นคุณสมบัติเปลี่ยนไปนะครับตลอดจนมาถึงการพัฒนาอาชีพนะครับซึ่งในสาม ส่วนนี้เนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงแล้วก็จะต่อเนื่องกันนะครับพอพัฒนาคนได้เราก็ต้องมีการวางแผนอาชีพเพราะทุกคนในการทํางานเนี่ยก็ต่างมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองนะครับให้อยู่สูงสูงขึ้นไปนะครับให้เกิดการยอมรับที่มากนะครับก็ในการวางแผนพัฒนาอาชีพเนี่ยก็จะทําให้เห็นถึงแนวทางนะครับที่ตนเองเนี่ยอยู่ในอาชีพนั้นเนี่ยก้าวไปสู่ตําแหน่ง ที่สูงหรือโอกาสที่เติบโตได้ในตำแหน่งงานของตนเองนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการจัดการผลการปฏิบัติงานนะครับก็จะทำให้รู้ว่าในการทำงานะจะต้องดูเรื่องของอะไรในการพิจารณาบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานความมีส่วนร่วมในการทำงานหรือว่าจะเป็นเรื่องของอสมรรถนะต่างๆนะครับที่เรากำหนดเอาไว้นะครับว่าเราทำได้ถึงเกณฑ์หรือเปล่าหรือไม่ถึงเกณฑ์ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยก็สามารถเอาไปสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบุคคลและเอาไปใช้ในการพัฒนาหรือวางแผนนะครับด้านพยากรมนุษย์อื่นๆได้ต่อไปนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการจัดการค่าตอบแทนนะครับเราก็แบ่งเป็น2หน่วยก็จะเป็นทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะครับทางตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้ทําทสัญญานะครับหรือได้รับมอบหมายจากองค์การโดยตรงโดยการจ้าง นะครับว่าเราจะจ้างคนนี้มาทําในงานตําแหน่งนี้นะครับด้วยเงินเท่านี้ดังนั้นคนจะได้อะไรบ้างในการทํางานตําแหน่งนะครับดังกล่าวทีนี้ในการจัดการค่าตอบแทนโดยอ้อมเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สนับสนุนองค์กรสนับสนุนให้กับพนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์สภาพแวดล้อมบรรยากาศสวัสดิการอื่นๆนะครับที่ช่วยสนับสนุนให้คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานด,ดีขึ้นนะครับ ส่วนถัดมาก็จะเป็นเรื่องของแรงงานสัมพันธ์ที่จะตอบเรื่องของอกระบวนการนะครับในการทำงานร่วมกับระหว่างองค์การกับพนักงานให้อยู่ร่วมกันอย่างปกตินะครับรักษาผลประโยชน์ร่วมกันนะครับผ่านระบบของกฎหมายนะครับแรงงานที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของระบบสารสนเทศนะครับในการจัดก,การใช้พปากรมนุษย์นะครับอันนี้ก็มันเป็นประเด็นที่ ออกมาแล้วค่อนข้างใหม่เนื่องจากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทอลสูงมากและในระบบการทำงานเกี่ยวกับพวกเอกสารระบบการาจัดวางข้อมูลเนี่ยระบบาสารสนเทศจะช่วยสนับสนุนในการทำงานของทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นอย่างมากและสามารถลดหรือเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการทำงานได้ดีมากขึ้นนะครับ นะ่วนถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยทรัพยากรมนุษย์นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อการทํางานทรัพยากรมนุษย ja ์จะได้ราบรื่นดังนั้นสิ่งที่เราจะหาเรื่องของความต้องการหรือประเด็นปัญหาเนี่ยควรจะมีแหล่งที่มาที่ชัดเจนดังนั้นการวิจัยทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งเครื่องมือในการที่เราจะต้องศึกษานะครับในการหาข้อมูลออกมาให้ได้นะครับและเป็นข้อมูลที่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนที่สุดนะครับ ผ่านระบบนะในการคัดกรองเรื่องของวิชาการแล้วก็มีการตรวจสอบวัดผลนะครับผ่านเครื่องมือนะทางสถิติต่ตางๆนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่ดึงขึ้นมาเพราะว่าการทํางานในปัจจุบันเราต้องคํานึงถึงการทํางานด้วยไม่ใช่แค่เรื่องกําไรเพียงอย่างเดียวต้องมองเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมเข้ามาร่วมด้วยในการบริหารจัดการ ดังนั้นในการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืนก็จะไปสะท้อนถึงกิจกรรมนะครับในการดําเนินการจัดการบริหารเนี่ยของทั้งองค์กรโดยรวมแล้วก็เป็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานของเรานะครับว่าทํายังไงให้คนเนี่ยทำงานแล้วมันเหมาะหรือมันฟิตกับภาระงานที่มันมีนะครับแล้วก็การทํางานทรัพยากรมนุษย์ ไม่ไปกระทบต่อสังคมโดยรวมไม่ไปกระทบต่อสังคมที่อยู่ใกล้ตัวของพนักงานนะครับเช่นไม่ได้เอาอัตราในการทํางานทํางานมากเกินไปนะครับหรือใช้แรงกดดันในการเรื่องของการลงโทษทางวินัยในการทํางานนะครับที่กดดันพนักงานนะครับมาทําให้เกิดความไม่ยั่งยืนขึ้นนะครับก็จะมีหลายกรณีที่จะให้ศึกษาทีนี้ในสิ่งที่เรา ได้เรียนรู้กันเนี่ยในชุดวิชานี้เนี่ยก็ไม่อยากให้หยุดในการศึกษาเพียงแค่ว่าต้องมีตามบทความที่นํามาให้หรือว่ากรณีศึกษาที่เอามาให้นักศึกษาลองแก้ปัญหาดูนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาก็จะฝากให้นักศึกษาเนี่ยศึกษาเพิ่มเติมค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับก็หวังว่าในชุดวิชานี้เนี่ยนักศึกษาก็จะประสบความสําเร็จในการเรียน นะครับเราก็ได้ความรู้นะครับแล้วก็เอาไปประกอบกับแนวคิดนะครับการทำงานหรือทำงานวิจัยทำค้นคว้า,าสลาดหรือวิทยริพน์ต่อไปนะครับก็ในการผสรมนิเทศนะครับชุดวิชานี้ก็ขอจบไปเท่านี้ขอบคุณมากครับ